ผู้ชมกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับที่อยู่บนเวทีของคุณพระช่วยขนาดนี้นี่คือความอลังการยิ่งใหญ่ที่เราได้ถอดมาจากประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของต้นรัตนโกสินทร์นี่คือส่วนหนึ่งของกองทัพพระเจ้าประดุงกษัตริย์จากพม่าครับวันนี้ครับทัพของพระเจ้าประดุงยาตรามาถึงเวทีคุณพระช่วยเราถือว่าได้ร่วมกันบันทึกประวัติศาสตร์หน้านี้เอาไว้บนเวทีแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งคุณพระเชี่ยวผู้ที่จะให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านดร.สุเนศ ชุตินทรานนท์ขอเรียนเชิญครับอาจารย์มาครั้งที่2หรือครั้งที่3อาจารย์ผมไม่แน่ใจนะฮะน่าจะครั้งที่3นะคราวที่แล้วเรามาว่ากันด้วยเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรใช่ครับของพระเจ้าประดุงนี่ก็อยู่ในรัชกาลที่1สมัยรัชกาลที่1หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจอมฟ้าเนี่ยขึ้นเสวยราชสมบัติได้เพียง3ปีอาจารย์ครับนั่นหุ่นขี้ผึ้งนะฮะท่านเหมือนจะเลยครับเนี่ยคุณวินัยไกรบุตรอ๋อนี่ตัวจริงเหรอนี่ตัวจริงครับหุ่นขี้ผึ้งเนี่ยนี่แสดงดูพระเจ้าประดุงนี่เขาอินมากนะคุณจะไปเขาไม่ได้ทหารเอกเขานักโอ้ยหาวเดี๋ยวก็หลับเลยอะค่ะหาวหัวมันจะโอ้ยหัวก็บอกว่าจะต้องซื้อหมวกมาใหม่ซื้อหมวกมาไม่ได้ใส่อาจารย์ครับไอ้สงครามเก้าทัพคือสงครามอะไรครับคือยุคนั้นเนี่ยนะครับเป็นยุคที่พม่าเนี่ยเพิ่งฟื้นตัวขึ้นมาใหม่จากการที่บ้านเมืองนั้นเนี่ย เคยรัดสำรสายมาก่อนเพราะนั้นพอฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ปั๊บเนี่ยก็ต้องพยายามแผ่แสนยานุภาพให้เท่ากับพระมหากษัตริย์สมัยก่อนอย่างเช่นพระเจ้าบุเรงเนาะเป็นต้นนี้พม่ายกมาครั้งนั้นเนี่ยพลรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ 140,000 หยาบตอนก่อนมาเนี่ยส่งทัพมาแล้วกองหนึ่งประมาณ 30,000 เข้ามาตีทางเชียงใหม่นี่พอตอนนี้จะเข้ามาตีเราเนี่ยทัพยกมากำลังเยอะนี่ไม่พอพอไม่พอเนี่ยถ้าเฮกันโลกันมาทางเดียวต้องคิดดูว่าจะเอาอะไรเลี้ยงเพราะนั้นก็เลยเริ่มคิดว่าเอ้ยสงสัยต้องแตกทัพเป็นหลายสายกะว่าให้ไทยภาวะผวังโอ้ยทัพก็มาทางโน้นทัพก็มาทางนี้เราก็อาจจะจัดกำลังหลายทิศเราก็จะจัดกำลังไปไว้หลายทิศใช่ไหมให้ทัพใหญ่ที่ยกลงมาทางด่านพี่สามองค์เนี่ยซึ่งมันเดินทัพได้เร็วก็จะสามารถทะลุทะลวงทะลุทะลวงเข้าไปได้ตีได้พอทะลุทะลวงเข้ามาถึงล้อมกรุงปั๊บไอ้ทัพที่เหลือที่อื่นเนี่ยก็เข้ามาประกอบคราวนี้คนแสนกว่ามาล้อมกรุงซึ่งเพิ่งสร้างสามปีอะที่การนับศึกเนี่ยการข่าวเป็นหลักการข่าวเรารู้ว่าพม่าเนี่ยอ่อนเรื่องเสบียงแล้วแตกทัพเนี่ยแยกทัพเป็นส่วนๆหลายทางเนี่ยยกเข้ามาตีพระนครเนี่ยเส้นทางไหนบ้างเราก็รู้ว่าเส้นทางใหญ่สุดเข้ามาด่านพี่สามองค์สมเด็จกรมพระราชวังบวรท่านก็ออกไปรับแต่ขณะเดียวกันมันยังมีทัพจากทางเหนือลงมาอีกนะฮะก็ให้กรมพระราชวังหลังขึ้นไปรับที่เมืองนครสวรรค์ศึกครั้งนี้ตัดสินกันตรงการลบที่กาญจนบุรีแต่สรุปว่าพอชนะกาญจนบุรีทัพใหญ่เนี่ยถอยพอทัพใหญ่ถอยไอ้ทัพที่เกษินกระสายที่มาทางอื่นได้ยินได้ข่าวว่าไปด้วย อันนี้ก็เป็นอันว่าชนะสงครามเก้าทัพนะชนะสงครามเก้าแม่นี่ก็คือที่มาของสงครามเก้าทัพเป็นเพียงส่วนน้อยนะมีการใช้จลชนสงครามอะไรหลอกล่อกันถ้าถามถึงปัจจุบันนะอาจารย์นะ บ้านเราอยู่กันมาทุกวันนี้ได้อยู่ได้กินได้อาศัยก็ให้ย้อนดูประวัติศาสตร์ชาติไทยบรรพบุรุษของเราที่หวงแหนพื้นแผ่นดินมาเท่าทุกวันนี้แล้วถามว่าตอนนี้เราทำหน้าที่อะไรบ้างเพื่อจะปกป้องพื้นแผ่นดินไทยอาจารย์เรามาทะเลาะกันอย่างนี้ไม่ได้นะอาจารย์นะคุณทงคิดดูนะครับว่าถ้าแพ้ศึกลาดย่าเนี่ยนะฮะคราวนี้พม่ากวาดแน่คือถ้าทัพหลวงเข้ามาทัพย่อยๆได้ใจแน่และลองจินตนาการดูว่าจะฟื้นอีกไหวมั้ยเมื่อไหร่เมื่อไหร่โอ้โหฟังแล้วให้นึกถึงเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีในบ้านเราหรือใครคิดร้ายกับบ้านเรานะครับเราต้องมาย้อนดูตัวเองในปัจจุบันนะครับผมอ้าวเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูอยากดูขบวนกองทัพของพระเจ้าประดุงที่ยกมาเชิงอะไรที่อาจารย์นะครับผมอยากจะพูดถึงอันดับแรกก่อนเลยนะครับที่พระเจ้าประดุงประทับอยู่นั่นเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องราชยานคานหามคืออันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นบัลลังก์นะไม่ได้เป็นบัลลังก์ที่ออกว่าราชการแต่เป็นคล้ายๆพาหนะ
อันจะนำพาไปที่ต่างๆซึ่งอันนี้ก็ทำยอดเป็นฉัตรเหมือนเขาพัสุเมรอันนี้ไปพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติของพม่าเนี่ยจะเห็นอย่างนี้เจ็บแบบนี้เลยและท่านมุ้ยก็จำลองมาจากนั่นคือไปแต่ละครั้งดูยิ่งใหญ่นี่ทหารแถวหน้านี่ตายไปหลายคนแล้วครับทำไมฮะเดินไปแล้วปวดท้องไงมาพระองค์ท่านได้กินข้าวอาหารกลางทางหลายคนเลยคุณไปรู้ได้ยังไงประวัติศาสตร์ผมก็อ่านมาเมื่อกลางทงนะฮะพี่วินัยบอกว่าผมว่าตอนถ่ายทำต้องเอาต้องกินตับแล้วเลยไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยพระเจ้าประดุลก็ส่งเสริมพอดีแล้วเลยนะครับครับจางครับแล้วชุดนี่คือไปดูของจริงมาป่ะฮะนี่เป็นชุดนายทหารของพม่านะครับถ้าเห็นมาอย่างนี้เนี่ยต้องรู้ว่าเป็นนายทหารนายทหารเนี่ยนะครับเขาจะมีการติดเกราะในจุดสำคัญสำคัญเกราะที่เป็นเกราะหลักเนี่ยคือตัวนี้นะฮะบางทีทำด้วยแผ่นหนังหรือบางทีอาจจะเป็นแผ่นอาจจะมีโลหะและบางทีในรูปวาดเก่าก็จะมีโลหะติดอยู่ตามตัวแต่จะเป็นเกราะคล้ายๆอย่างเกราะของจีนนะฮะที่พม่ารับอิทธิพลมาที่สำคัญคือหมวกใบนี้มันไม่ใช่หมวกธรรมดาไม่ใช่หมวกใส่เอาโก้หมวกใบนี้เนี่ยถ้าเป็นภาษาฝรั่งเนี่ยจะเรียกว่า helmet คืออะไรฮะอย่างนี้เกราะที่ป้องกันศีรษะนะฮะต้องของผมนะชุดอะไรเชิญครับนี่แหละครับชุดอันนี้เนี่ยเหมือนกับจะกึ่งๆลำลองลวดลายเนี่ยจะเป็นลวดลายเหมือนน้ำไหลเขาเรียกเป็นลายน้ำไหลคุณเพนคุณวินัยบอกว่าผืนนี้300,000 บาท 300,000 ประมาณนี่หม่อมกำมะลายุคนเป็นคนครับท่านเครื่องแต่งกายทั้งหมดเลยนะครับท่านไปดูไปคัดไปอะไรนะฮะเรียกว่าคือของยุคพระเจ้าประดุงนะอาจจะไม่ตกมาแล้วนะครับแต่อันนี้เรียกว่าเอาเทียบเคียงใกล้เคียงสุดใช่ครับใกล้เคียงสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องอันบ่งบอกถึงสถานะเสื้อที่สำคัญเนี่ยฮะเขาจะมีตรานกยูงติดแล้วก็จะมีตรากระต่ายติดสองข้างนี้เป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ที่คุมจักรวาลครับครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับส่วนหนึ่งนี่คือส่วนหนึ่งของกองทัพพระเจ้าประดุงนะครับที่เกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในละครเทพเกียรติสงครามเก้าทัพนะครับละครเรื่องนี้นะครับจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับต้องใช้ความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายนะครับภาคส่วนทุกๆส่วนนะครับก็ได้เข้ามาช่วยกันผู้ที่มีส่วนสำคัญต่อการสร้างนะครับละครเทพเกียรติสงครามเก้าทัพนะครับต้องเชิญทั้งสองท่านมานะครับท่านแรกครับผู้บังคับการจังหวัดทหารบกกาญจนบุรีนะครับพลตรีณัฐอินทรเจริญนะครับและท่านที่สองครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับคุณชัยวัฒน์ลิมวรรณทะครับขอเชิญทั้งสองท่านครับท่านครับสวัสดีครับขอเชิญมาเกียรติครั้งนี้ยิ่งใหญ่อลังการเกิดขึ้นได้ยังไงให้ทั้งสองท่านได้เรียนท่านผู้ชมเชิญเลยครับภาพของการจัดงานนั้นเป็นภาพของกระทรวงกลาโหมนะครับโดยกองทัพบกนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานก็เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบนะครับโดยจัดการแสดงละครแสงสีเรื่องสงครามเก้าทัพตอนวันชนะศึกทุ่งลาดยานะครับตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ถึงวันที่25กุมภาพันธ์นะครับผมอยากเรียนเสริมท่านอาจารย์พื้นที่ที่เราเลือกการแสดงนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นศึกมรภูมิรบจริงนะครับแล้วที่เราเลือกวันที่17กุมภาพันธ์นั้นก็คือวันชนะศึกทุ่งราชย่าเป็นวันแห่งชัยชนะอย่างแท้จริงจังหวัดเองพร้อมที่จะดำเนินการในทุกด้านขณะนี้มีการเตรียมการทุกอย่างแล้วนะครับในแต่ละวันแต่ละคืนที่เราจัดทั้งหมด9คืนเนี่ยเรารับที่นั่งได้ถึง 5,000 ที่นั่งที่เราเตรียมรับไว้นะครับต่อวันใช่ไหมต่อวันวันละกี่รอบวันละหนึ่งรอบครับครับเวลาทุ่มครึ่งนะครับใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับในการแสดง 5,000 คนนะครับเราพร้อมรับวางคิวงานเลยนะฮะวันที่17กุมภาถึงที่25กุมภานี่ไปอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับแต่พอพ้นเดือนนี้ปั๊บไปเดือนมีนาคมปั๊บนี่เลย18 19 20ก็ไปกันที่โรงละครนะครับซอยรางน้ำอักษรานะครับผมก็จะพูดกับจะปวดหน้าม่านคุณครับช่วยนะฮะเรื่องเวลาของไทยๆเรานะครับผมเอาละครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณทั้ง3ท่านอย่างมากนะครับครับขอบคุณครับผมยังเรื่องราวดีๆมาฝากแล้วก็ขอบคุณครับพี่วิไลไกรบุตรนะครับผมขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับครับท่านนุ้ยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็ต้องติดตามนะครับสมเด็จพระนเรศวรนะครับภาคต่อนะครับผมเอาละครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรายการคุณพระช่วยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ